สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ Channel ที่ทะเลน้ำจืดนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยเรานะครับแล้วก็น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับในฤดูหนาวนะครับว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมีน้ำลดลงหรือเปล่านะครับทำไมเอ๊ะน้ำขึ้นล่ะฤดูหนาวแล้วเพราะว่าภาคใต้ยังมีฝนตกอยู่นั่นเองนะครับก็มารับฟังปริมาณน้ำในเขื่อนที่ภาคใต้นะครับมีบางเขื่อนที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับไปรับฟังกันเลยนะครับมาอัปเดตปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคเหนือนะครับเขื่อนภูมิพล 61% เขื่อนสิริกิติ์ 47% เขื่อนแม่งัด 44% เขื่อนกิ่วลม 95% เขื่อนแม่วง 32% เขื่อนกิ่วข้อหมา 84% เขื่อนแควน้อย 95% และเขื่อนแม่มอก 97% ครับทุกเขื่อนก็ยังเท่าเดิมยกเว้นเขื่อนแม่มอกนะครับน้ำลดลงมา 1% ครับเมื่อวาน 98 วันนี้ 97% นะครับมาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขื่อนลำปาว 62% เขื่อนลำตะคอง 106% เขื่อนลำพับเพิง 99% เขื่อนน้ำอูล 61% เขื่อนอุบลรัตน์ 90% เขื่อนสิรินธร 88% เขื่อนจุฬาภรณ์ 98%เขื่อนห้วยหลวง 56% เขื่อนลำนางรอง 97% เขื่อนมูลบน 99% เขื่อนน้ำพุง 58% และเขื่อนลำแซะ 101% ครับก็อย่างเท่าเดิมนะครับไม่ลดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอัปเดตปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคกลางต่อกันเลยนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ก็ยังอยู่ที่ 95% เท่าเดิมครับไม่เพิ่มไม่ลดนะครับนี่คือบรรยากาศของเขื่อนป่าสักนะครับทะเลน้ำจืดครับผมเขตอบต.มะนาวหวานนะครับเป็นเขตอบต.มะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูร้อนนะครับทะเลน้ำจืดมะนาวหวานนะครับตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นภาพบรรยากาศสวยงามนะครับและเขื่อนกระเสียวต่อเลยนะครับ 100% ครับเขื่อนทับสลับก็ 96% ครับผมมาที่2เขื่อนนะครับภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีนครินทร์ 92% และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 86% เท่าเดิมนะครับมาต่อกันเลยนะครับที่ภาคตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ 94% เขื่อนหนองปลาไหล 103% ลดมา 1% นะครับเขื่อนคลองศรียัด 54% เขื่อนขุนด่านประการชน 93% เขื่อนประแส 96% และเขื่อนนฤบดินทรจินดา 90% เท่าเดิมครับมาฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคใต้ต่อเลยนะครับเขื่อนแก่งกระจาน 90% เขื่อนปราณบุรี 91% เขื่อนราชประภา 80% และเขื่อนบางลาง 67% ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอบคุณมากครับที่มารับชมรับฟังเจ Channel จนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเจด้วยนะครับเจ Channel ทำคลิปทำขายบ้านๆนะครับส่วนน้อยๆปลูกร้อยอย่างแล้วก็มาเที่ยวกินลมชมวิวเขื่อนป่าสักนะครับท่องเที่ยวบ้านๆในจังหวัดลพบุรีนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ท่านมีความสุขทำร่างกายแข็งแรงมีเงินรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับและกับเจ Channel ใหม่โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย